กับสีสันจังหวัดยะลานะคะการแข่งขันตำผลไม้ลีลาการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาและการแข่งขันกรีดยางค่ะมาเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตแดนนะคะหรือว่าตำผลไม้ลีลาปิดท้ายงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาปี2566ค่ะจัดโดยนะคะพช.ค่ะหรือว่าที่เห็นนี้นะคะก็คือบูธของกิจกรรมสัมมนานานาอาชีพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก่อนทำการแข่งขันค่ะผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ทีมนะคะจาก8อำเภอของจังหวัดยะลาก็จะเตรียมวัสดุหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นมะละกอกระท้อนองุ่นแอปเปิ้ลและผลไม้ต่างๆอีกมากมายนะคะรวมถึงผักเครื่องเคียงค่ะแล้วก็เครื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาตำค่ะซึ่งจะห้ามใส่ปลาร้านะคะกติกา20นาทีพร้อมกับจัดจานให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามนำเสนอคณะกรรมการค่ะในขณะที่แข่งขันก็จะมีการโชว์ลีลานะคะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สร้างความคึกคืนทั้งในส่วนของผู้แข่งขันแล้วก็กองเชียร์ด้วยค่ะสำหรับที่1ที่ได้ไปก็เป็นของอำเภอกาบังจังหวัดยะลาคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอบครองในส่วนของส้มตำลีลาค่ะไปต่อกันกับบรรยากาศการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลากับกีฬาพื้นบ้านที่นิยมจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานค่ะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเป็นสีสันให้กับงานผลไม้และของดีเมืองยะลาค่ะโดยพ่อเมืองนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันค่ะซึ่งภาพบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานค่ะค่ะส่งท้ายด้วยการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ระดับจังหวัดยะลานะคะซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเปิดการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดยะลาภายในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลานะคะเพิ่มทักษะในการกรีดยางที่ถูกวิธีให้กับชาวสวนยางค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวสวนยางเสริมสร้างความรักในอาชีพกรีดยางปีนี้ค่ะเกษตรกรชาวสวนเข้าร่วมจำนวนมากกว่า20ท่านโดยได้รับเกียรติจากนายธีรสุภาวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะเปิดกรีดยางมิตรแรกเริ่มการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆสีสันในพื้นที่จังหวัดยะลาในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2566ค่ะ